สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรซั่นกับซีรีส์เรื่องเฟื่องนครใน EP ที่7นั่นเองนะครับผมก็หลังจากวีแล้วแบบโอ้โหจบไปด้วยซีนที่แบบประทับใจมากเนาะเป็นเลิฟซีนที่แบบว่าทั้งสวยทั้งละมุนแล้วก็ความรู้สึกทั้ง2คนใช่ใช่แบบว่ามีความหมายกับทั้งคู่จริงๆเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในเพอร์เซ็นต์ตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่7นะครับเรื่องไม่คาดฝันที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคือเรื่องอะไรส่วนผมพวกคุณต้องคิดว่าการที่ผมลืมตาตื่นขึ้นมาเจอดาราตัวร้ายอย่างเฟื่องนครนอนอยู่ข้างๆคือเรื่องไม่คาดฝันที่สุดในชีวิตของผมใช่ไหมใช morning kiss morning kiss เขาจะหลอกอะไรเราปะเนี่ยนั่นดีแต่ไม่น่านะเขาถามเราว่าใช่ไหมอ่ะมันเลยมีความแบบระแวงอยู่เรื่องอื่นนี่เขารู้สึกคาดไม่ถึงมากกว่า morning ครับแล้วนี่ตื่นมาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยผมตื่นมาเช็คกับเพื่อนที่เซนยาย่าครับเปิดให้ดูคนนี้ครับทอมกับจิจิลาที่ผมพูดถึงนุ่งสนิทกันดีนะใช่ครับตอนอยู่ที่นั่นน่ะเมาด้วยกันโคตรบ่อยอุ๊ยนี่ไงคาดไม่ถึงของจริงคือผมได้ยินอะไรมาแล้วแบบว่าผมอยากเห็นอยากเห็นอยากรู้ว่าคืออยากอะไรบางครั้งผมก็อยากจะดึงหัวตัวเองที่ตอนนั้นไม่มีความสามารถในการคิดหาคำแก้ตัวที่ดีกว่านี้ได้ใช่ไอ้เฟื่องไอ้เฟื่องเฟื่องโว้ยตื่นได้แล้วโว้ยลมรีบตามพี่ลงมาข้างล่างหน่อยผมยอมรับว่าเรื่องนี้ทำให้ผมไม่สบายใจแต่มันก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ไม่คาดฝันที่สุดในชีวิตของผมหรอกนะเอ้ายังมีอีกเหรอลูกมีอีกเหรอแต่เช้าเขาไปอารมณ์ดีมาเพื่อนเหมือนยังเชิงนะวนรอบเนี่ยเสียน้ำมาใช่ไหมอุ๊ยนี่เฟื่องนี่เองห้ามเมียพาใครเข้ามาเนี่ยแล้วตัวเองพาน้องมาตอกที่บ้านเนี่ยนะเฮียบ้านเนี่ยบ้านผมเงินผมซื้อผมทำอะไรก็ได้ป่ะไอ้พวกขอใส่อยู่เงียบเลยทำเป็นพูดนี่แอบคุยกับน้ำส้มลับหลังเฮียแล้วนี่มาเรื่องของคุณอีกเหรอฮะไอ้คนที่ใส่ไม่ดีจับได้ละเฮียรู้เหรอว่าผมคุยกับน้ำส้มอ่ะรู้ดิวะแต่ไม่ต้องห่วงนะพอดีว่าคนแบบเฮียเนี่ยคนดีของแบบนี้อ่ะยังไม่โกรธหรอกเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเออเพราะว่าเฮียกับน้ำส้มอ่ะตีกันแล้วเอ้าหรอไปคุยกันตอนไหนเดี๋ยวนะไอ้เฮียไปทำอีท่าไหนเนี่ยเอาวะ
สายชูอันนี้จำได้ว่าเขาโทรไปแล้วก็วางสายตัดสายทิ้งถ้าโทรมาแล้วไม่พูดจะบอกมานะคะแล้วเฮียไปรู้ได้ไงว่าน้ำส้มเขาทำงานที่ไหนเฮียก็ต้องใช้สุดยอดคอนเนคชั่นของเฮียสุดยอดฟังจากเสียงเอาก็รู้ว่าน้ำส้มเนี่ยน่าจะอยู่ที่ผับที่ไหนสักแห่งเก่งเกินก็ใช้วิชานักท่องราตรีเฮียที่เป็นเจ้าของผับทุกที่ได้ได้ค่ะเดี๋ยวมาแต่คอนเนคชั่นเยอะโอเคเฮียน้ำส้มน้ำส้มก่อคุณคิดว่าลงมาไม่ทันเจอน้องเขาแล้วเนี่ยน้ำส้มจะรีบไปไหนเห็นแม่น้องโทรมาบอกไม่สบายอ่ะก็เลยลางานกลับไปก่อนพี่คะไปหมู่บ้านสมกรไหมคะไม่ไปครับไปเติมการครับไม่ไปหรอคะตัวไม่ต้องมาจอดแล้วจะว่างทำไมไปช่วยพาไปส่งพาไปหาแม่น้ำส้มน้ำส้มเดี๋ยวเฮียไปส่งนะไปกับเฮียเร็วไปเถอะนะไปก่อนแล้วล่ะเฮียอยู่ไม่ใช่เหรอขึ้นมาเถอะก็ได้ค่ะเฮียเอาแต่น่าจะพาไปส่งทางคุณแม่ครับคุณแม่น้ำส้มอ้าวเฮียยังไม่กลับเหรอคะแม่เป็นไงบ้างคะหมอบอกว่าแม่ความดันต่ำก็เลยเป็นลมแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วหมอก็เลยให้แม่นอนดูอาการคืนนึงอะค่ะแล้วหนูจะกลับบ้านเหรอคะใช่ค่ะพอดีว่าหมอเขาไม่ให้เฝ้าอ่ะงั้นเฮียไปส่งนะไม่ต้องหรอกเฮียแค่นี้หนูก็รบกวนเฮียมากพอแล้วงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะเขาพอคุยกับน้องส้มแบบว่าอ่อนโยนมากเนาะน่าจะรักจริงๆคือเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงรักน้องส้มมากงั้นถ้าหนูถึงบ้านแล้วเดี๋ยวหนูโทรหานะคะค่ะกลับบ้านดีๆนะคะรอเขาโทรมาแล้วเราเบ่งมาด้วยนะฮัลโหลเฮียเราคุยกันแค่คืนนี้นะได้สิแต่เฮียขอคุยยันเช้าเลยนะเฮียสัญญาเลยว่าถ้าเช้าแล้วเนี่ยเฮียจะรีบวางเลยถึงเช้าเลยเหรอคะก็หนูให้เฮียแค่คืนนี้นี่แล้วคุยกับเฮียแบบนี้แฟนไม่ว่าเหรอโอ้หนูยังไม่มีแฟนค่ะทำไมอ่ะงงเลยหนูไม่อยากไปทำลายชีวิตใครเขาอีกอ่ะนี่ถูกคิดแบบนั้นมาตลอดเลยเหรอไม่เอาสิไม่โทษตัวเองนะตอนที่เฮียกับหนูคบกันหนูไม่เคยทำร้ายเฮียเลยนะจะมีก็แต่ตอนที่หนูบอกเลิกเฮียเท่านั้นแหละอย่าร้องไห้เลยนะไหนหนูบอกเองไงว่าหนู
จะเข้มแข็งผมจะเป็นผู้ชายของครอบครัวไงยิ้มให้เฮียดูหน่อยได้ไหมยิ้มแล้วใช่ไหมดีแล้วคุยนานเลยเฮียหนูผ่าแล้วนะโอ้เอาเงินที่เฮียให้นั่นแหละไปทำจริงเหรอแล้วเจ็บไหมเจ็บค่ะเจ็บมากๆด้วยนี่ขนาดทำใจไว้แล้วนะยังเจ็บขนาดเนี้ยเสียดายเนาะถ้าตอนนั้นเฮียอยู่กับหนูเฮียคงดูแลหนูได้เอางี้ไหมล่ะเราเปลี่ยนข้อตกลงใหม่ไหมเดี๋ยวเฮียจะขับรถไปหาแล้วไปดูแลตอนนี้เลยได้ปะล่ะถึงเช้าจริงเช้าแล้วนะเฮียแบบนี้นี่เฮียต้องวางแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วจะเป็นไปได้ไหมถ้าพรุ่งนี้เฮียขอโทรมาฟังอีกอะก็ได้ค่ะเฮียงั้นก็มอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งนะคะเฮียค่ะงั้นก็แค่นี้นะคะหนูขอบคุณเรื่องเมื่อคืนอีกครั้งนะคะเฮียโอ้คนดีชอบเนาะใช่เลยคุยกันถึงเช้าเลยนะถึงเช้าเลยเหรอก็ดีแล้วเฮียกลับมาคุยกันคราวนี้นะเฮียก็ทำตัวดีๆแล้วรู้แล้วเว้ยต่อไปเนี้ยซ่องสารแดงปิดทำการดีมากเดี๋ยวคุณเฟื่องก็ต้องไปฉีดเรื่องตัวเองอีกอ้าวทั้งกลมไปยืนทำอะไรตรงนั้นมานี่สิฮัลโหลเป็นไงบ้างอ่ะได้เฟื่องเป็นเมียสนุกไหมเฮียชอบแซวจริงอ๋อทำไมอ่ะเฮ้ยก็อยากรู้ดิว่าเฟื่องนครตัวจริงเนี่ยนะจะเป็นเมียที่เด็ดเหมือนที่แฟนคลับเขาเอาไปให้กันถามว่าไงนะกรมไม่ตอบไม่เป็นไรนะงั้นเฮียไปดีกว่าไอ้เดี๋ยวเฮียทำไมรีบไปถ้าถ้าเฮียหน้าด้านอยู่ทำไมจ๊ะข้าวใหม่ประมาณแบบนี้เนี่ยนะสงสัยได้ต่อกันยังมืดอีกวันหนึ่งเฮียหลุดเลยนะขอแฟนคลับนะไม่ต้องไล่เดี๋ยวเฮียไปเองนี่น้องกรมเต็มที่เลยนะแต่เฮียขอไว้โซฟาเฮียน่ะเฮียหวงอย่าเลิกนะแหมพออารมณ์ดีแล้วเนาะเกรงใจข้างบ้านกันด้วยนะเข้าใจไหมอุ้ยแต่บ้านข้างๆเนี่ยเป็นบ้านน้องกลมเต็มที่เต็มที่แค่เกรงใจคุณแม่ก็หน่อยเข้าใจป่ะเนี่ยพอเรื่องตัวเองเคลียร์แล้วแหมแซวใหญ่ได้ทีเอาใหญ่เลยเดี๋ยวเพื่อนเขาจะยังโอเคตอนนี้ใช่ไหมก็น่าจริงๆเขาน่าจะแบบเดี๋ยวก็คุมคุยกันก่อนจะกินอะไรอ่ะแต่พี่ทำให้มีให้เลือกระหว่างไข่ดาวกับไข่เจียวไข่เจียวแล้วกันครับแต่ใช้เนยทอดนะโอเคแต่ฉันมั่นใจว่าเรื่องนี้เดี๋ยวก็ทำไม่เกียร์ได้แน่นอนเสร็จแล้วเฮ้ยน่ารักน่ากินจังเลยนะครับอ้าวแล้วของพี่อะครับของพี่เนี่ยต้องกินอันนี้ได้โปรตีนทุกมื้อครับเวอ่ะไม่อิ่มไม่อิ่มไม่อิ่มหรอกจริงเออพี่เฟื่องเราเลือกคลิปอะครับน้องคงอยากเคลียร์จับคนร้ายได้ไหมจับไม่ได้สิแล้วโรงแรมก็ไม่รับผิดชอบอะไรด้วยนะอ๋อไม่ใช่ที่บ้านเป็นโรงแรมทุกวันนี้เวลาพี่ไปไหนมาไหนเนี่ยพี่กับเฮียเนี่ยต้องพกอุปกรณ์ตัวจับกล้องแอบถ่าย
กลายเป็นคนจิตตกไปเลยลำบากแย่เลยนะครับตอนแรกอะรู้สึกเฟลมากเลยนะเวลาไปกองถ่ายอะไรเงี้ยคนก็จะมองหน้าแล้วก็ทำหน้าแปลกๆพี่ก็ไม่รู้เลยว่าต้องทำหน้ายังไงแต่จริงๆมันก็เป็นคลิปที่ไม่ได้มีอะไรเลยนะเราจะเถื่อหาอะไรกันนั้นนะเราไม่ได้ผิดเลยใช่ครับผมก็งงตอนแรกอ่ะเพื่อนผมว่าคลิปพี่อ่ะอย่างเด็กแต่พอผมไปดูจริงๆอ่ะมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่แสดงว่านาวีของพี่เนี่ยอยากเห็นของพี่มานานแล้วใช่ไหมอุ้ยจะเย็นน้องกินข้าวอยู่จะเย็นเขาก็กินอยู่กินเลยสิโอ้ยพ่อใครจะไปกินได้โอเคโอเคผมไม่กินแล้วเอาชอบการคุยกับเขาบ้างเนาะผมชอบเคลียร์เลยเหรอเคลียร์เลยเหรอจะมีใครเข้าบ้านตอนนี้ก็พอไม่จะมีใครเข้าบ้านตอนนี้ก็พอไม่ทามีแล้วบ้างสุดท้ายเรื่องที่พี่เฟื่องกลับได้ว่าผมแอบดูคลิปเขาพี่เฟื่องเขายืนยันว่าไม่ได้โกรธผมเขาบอกว่าผมเห็นของเขามาเยอะกว่าในคลิปอีกแต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่คาดคิดที่สุดของผมหรอกนะเอาอีกแล้วอีกแล้วเหรอ
ตอนนี้ลุ้นกับคำว่าไม่คาดคิด มีอะไรที่เหนือกว่านี้อีกไหมเดี๋ยวมีอะไรมาช็อตก็พอเออโอ้ยไปทางห้องกันไปทั้งหมดนะครับแต่เฮียไม่เคยล็อกประตูตัวอย่างไม่ว่าเอออะไรอะไรเดี๋ยวก่อนสิคะพี่กรมพี่จะวิ่งหนีเค้กทำไมคะพี่ปวดฉี่อะครับปวดฉี่เดี๋ยวเค้กรอตรงนี้นะคะน้องชินเค้กมีอะไรจะคุยกับพี่หรอครับคือพี่กรมมากับพี่เฟื่องตลอดเลยพี่กรมสนิทกับพี่เฟื่องใช่ไหมคะครับพี่เฟื่องมีแฟนหรือยังหรอคะทำไมหรอครับคือไม่ใช่แบบนั้นนะคะพี่คือเดี๋ยวหนูยังต้องเล่นฉากเลิฟซีนกับพี่เฟื่องอีกหลายฉากเลยคือเค้กแค่กลัวว่าแฟนพี่เฟื่องจะหึงนะคะโอ้โหไม่เป็นไรหรอกครับแฟนพี่เฟื่องเขาอะพี่กรมพูดแบบนี้แสดงว่าพี่เฟื่องมีแฟนแล้วเหรอคะเอาเอาเออใครเหรอคะแฟนพี่เฟื่องอยู่ในกองนี้ด้วยหรือเปล่าคะอยู่ครับเอาเอาอยู่ด้วยเมื่อไหร่เหรอคะแฟนพี่เฟื่องคือเฟื่องนครยังไม่มีแฟนหรอกค่ะเอาละกรมอะอย่าไปแย่น้องเขาอย่างนี้สิคือกรมอะย้ายชิดเองแล้วก็พี่เฟื่องโฟกัสเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นค่ะแต่พี่เฟื่องไม่มีแฟนนะคะและที่สำคัญไม่อยากจะมีด้วยค่ะเข้าใจน้องค่ะเข้าใจค่ะค่ะเข้าใจค่ะแต่ตรงนี้เหมือนมาช่วยก่อนมาช่วยก่อนแต่หลังจากนี้ได้ยังไงหาเรื่องอีกแล้วนะเกือบไปแล้วนะทำไมหรอครับยังจะถามอีกแฟนไปฮิวเฮ้ยฮิวจริงฮิวฮิวปีกไม่มีแฟนอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละมีอะไรกันหรอครับไม่มีอะไรหรอกจ้าคืองี้แม่แค่อยากจะคุยกับเราเฉยๆว่าเมื่อไหร่เราจะกลับอเมริกาจ้าฮะทำไมหรอครับคืองี้แม่จะได้วางแผนไงให้คนมาดูแลพี่เฟื่องเหมือนที่เราดูแลหาคนมาประกบจะได้เทคแคร์พี่เฟื่องเรากลับเมื่อไหร่คะก็ประมาณ1เดือนครับประมาณ1เดือนแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาคะก็คือวางแผนคำนวณกำหนดการครับยังไม่มีกำหนดการอ้าวแล้วเรื่องของเรากับพี่เฟื่องจะยังไงคะฮะเรื่องของผมกับพี่เฟื่องใช่จ้ะแม่กับพี่แซนรู้เรื่องแล้วค่ะเรื่องอะไรครับก็เรื่องที่เราคบกันไงคะไม่ต้องตกใจเนาะนอกจากแม่สองคนมีใครรู้อีกคะก็เพื่อนผมนะครับกี่คนโอ้โหเฮ้ย3คนครับ3คน3คนเลยเหรอมีอะไรเหรอคะแม่ให้อ่ะแม่พูดตรงๆแล้วกันอื
ตอนนี้ทางต่างประเทศน่ะสนใจและโฟกัสพี่เฟื่องมากและจะตั้งพี่เฟื่องโกอินเตอร์ให้เป็นเจ้าชายแห่งภาคพื้นเอเชียเหมือนกับกงยูเลยจริงเหรอครับใช่ค่ะแต่แต่อะไรครับเขาห้ามมีแฟนค่ะเขาซีเรียสและจริงจังเรื่องการมีแฟนของศิลปินเขามากและแม่ก็ดันไปบอกเขาว่าพี่เฟื่องน่ะยังไม่มีแฟนและไม่คิดจะมีแฟนด้วยเพราะว่าพี่เฟื่องเนี่ยรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานแล้วตอนเนี้ยแม่ก็มารู้ว่าเรากับพี่เฟื่องคบกันอ๋อแล้วแม่กลับไปบอกเขากลับไปกลับมากลับไปกลับมาธุรกิจมันทำแบบนั้นไม่ได้ลูกมันจะเกิดความเสียหายเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะยังไงกันเจ้าชายแห่งภาคพื้นเอเชียนะโกอินเตอร์เลยนะทีนี้น้องกงเข้าใจหรือยังคะว่าทำไมแม่อ้อยถึงไม่อยากให้มีใครรู้เรื่องน้องเฟื่องกับน้องโกลมผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยแหละเรื่องไม่คาดคิดพี่เฟื่องกับผมเพิ่งจะคบกันเรายังไม่ได้คิดจริงจังกันหรอกแต่ดูเหมือนว่าพี่เฟื่องจะไม่ได้คิดเหมือนผมจริงจังจริงจังจริงจังกว่ามันต้องไม่ใช่จริงจังกว่าสิต้องเรียกว่าจริงจังแล้วจริงไหมครับโกลมหิวหรือยังนิดหน่อยครับนั่นไงคุณแม่พี่โอ้โหแม่พี่พาผมมาหาแม่พี่ทำไมไม่บอกก่อนบอกก่อนก็ไม่เซอร์ไพรส์สิครับเซอร์ไพรส์ไหมล่ะเซอร์ไพรส์อะไรคุณแม่ครับสวัสดีครับแม่ตึงหมดเลยแล้วแม่ตึงมาแล้วแม่คนนี้แม่ครับแล้วคนนี้รับบทแม่ด้วยแฟนผมเองครับผมสวัสดีครับแม่ครับแล้วตอนนี้แม่ได้คุยกับพี่เลิศหรือยังครับเรื่องที่พี่เลิศเขากำลังจะหย่าครับเฟื่องเอาไว้ค่อยคุยกันทำไมครับแม่ต้องกลมที่เป็นแฟนผมเองครับรู้ได้ทุกเรื่องเลยนะครับแม่ว่าแม่กลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวสิครับทำไมแม่ต้องรีบกลับขนาดนี้ด้วยครับพี่เฟิร์นครับเดี๋ยวผมขอตัวไปห้องน้ำแป๊บนึงนะครับแม่ว่าเฟิร์นทำไม่ถูกผมทำอะไรครับเฟิร์นไม่ควรพูดเรื่องในครอบครัวเราให้คนอื่นรู้ถ้าเลิกกันเขาไปบอกคนอื่นแล้วก็ไปบอกต่อว่าพี่ชายเราเป็นไงผมจะไม่เลิกกับน้องนะครับแล้วถึงถ้าเลิกจริงๆเนี่ยผมก็มั่นใจครับว่ากรมเขาไม่ใช่คนแบบนั้นรู้จักกันมานานหรือยังถึงมั่นใจว่าดีความสัมพันธ์แบบเฟื่องมันไม่มีอะไรแน่นอนถ้าคิดจะคบกันแบบเล่นๆแม่ไม่ว่าแต่อย่าเอาเขาเข้ามาเกี่ยวในชีวิตมากเกินไปเวลาเลิกกันมันจะมีปัญหาเฟื่องเองนั่นแหละที่จะเสียใจที่ไม่เชื่อแม่ผมจะทำให้แม่เห็นเองนะครับว่าที่ผมคบกับน้องเนี่ยไม่ได้คบกันเล่นๆไม่ยินพี่เฟื่องเขาจริงจังกว่าที่คิดเอาไว้มากถามว่าผมรู้สึกดีมันก็ดีอยู่หรอกแต่จะรู้สึกดีกว่านี้มากถ้าเราสองคนไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นี้ไส้กรอกจากเยอรมันคุณแม่อ้อยกับพี่แซนต้องมาปรึกษาเฟื่องด้วยใช่เดี๋ยวน่าจะคงจะต้องมาคุยกันชิมได้นะคะแอบตามดูตลอดเลยไส้กรอกจากเยอรมันค่ะนี่มันน้ำส้มที่เคยเป็นข่าวไว้กองไงไว้ตัวจริงสวยป่ะชิมได้นะคะขอเปลี่ยนเป็นชิมไส้กรอกของน้องแทนได้ป่ะฮะอินจ้าอ่าอ่าปลาใส่หน้าเลยลูกมาให้กูได้เงี้ยเหรอวะจริงป่ะไอ้ลูกโทษทีไม่ได้ตั้งใจสวยนุ่มเลยเว้ยเฮียจะเย็นเฮียเฮีย
ยิ้มแล้วว่าเพื่อนยิ้มเลยเหรอเชื่ออย่าจอดเฮียอย่าส้มส้มปล่อยเฮียอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าเฮียไปทำเขาเฮียก็จะเดือดร้อนนะช่างแม่งดิเฮียไม่สนหรอกแต่หนูสนหนูไม่อยากให้ชื่อเสียงของเฮียเสียหายเพราะหนูอีกแล้วการมันทำน้ำส้มนะจะให้เฮียปล่อยไปได้ยังไงเราก็หาวิธีจัดการอย่างอื่นก็ได้อ่ะไม่คนเลวๆอย่างพวกมันเนี่ยเฮียต้องจัดการมันด้วยตัวเองบอกว่าอย่าไงเต็มที่เฮียก็ออกจากวงการบันเทิงมันก็ดีเหมือนกันเฮียจะได้ทำอะไรที่อยากทำเฮียจะไปไหนก็ไปหนูไม่เอาเฮียแล้วตายละมาละตายอีพีดราม่ามาละสดจริงตายแล้วตัดไปเลยด้วยประเด็นจะบอกนะว่านั่นตกใจเรื่องคุณแม่พี่อยู่อ่ะพี่ไม่น่าพาผมไปเจอแม่พี่เลยไม่ได้สิพี่อ่ะให้เกียรติสัตว์พี่เขาจะได้รู้ไงว่าพี่อ่ะจริงจังแล้วก็จริงใจเขามากตอนเขากลับไปอเมริกาเนี่ยนะเขาจะได้ไม่ใจร้ายแล้วก็ขอเลิกกับพี่ไงรมไม่ต้องคิดมากนะครับตัวครับน้องเฟื่องได้ติดต่อเฮียกอบ้างไหมวันนี้ไม่นะครับพี่แซนมีอะไรหรือเปล่าครับน้องกองมีถ่ายงานแต่ตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลยโทรหาก็ไม่รับสายทางกองจะกินหัวพี่อยู่แล้วเนี่ยตีนเฮียบอกว่าจะกลับไปนอนคอนโดนะครับพี่แซนตอนนี้ผมอยู่ใกล้คอนโดเฮียด้วยเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับเนี่ยแหละคอนโดเฮียครับเฮีย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 นี่น่ะเหรอส้มสาลาแดงที่บรรดาแฟนคลับเฟื่องกอพูดถึงเนี่ยเอาโอ้เจ็บใจเฮิร์ตเฮียช่วยเฮียด้วยเฮียไม่ไหวแล้วช่วยเฮียด้วยเพื่อนนะไม่ไหลเอาเล่าเฮียหน่อยหมดแล้วเนี่ยก้มอะน้องกลับไปแล้วคืนนี้ผมค้างกับเฮียนะนี่พี่แซงก็ต้องไปบอกกองนะว่าเฮียป่วยหนักมากแล้วเดี๋ยวทางเราเนี่ยต้องจ่ายค่าชดเชยให้เขาด้วยโดนแม่อ้อยด่าหูฉีกเนี่ยก็ควรอยู่หรอกเฮียได้กลับมาคุยกับน้ำส้มเนี่ยผมก็คิดว่าเฮียจะไม่กลับมาเปิดซ่องแล้วสิเศร้าผมไม่คุยกับเฮียแล้วเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮียจะไปไหนก็ไปต้องไล่เฮียทำไมเฮียควรจะมีอนาคตที่ดีมีชื่อเสียงหนูไม่อยากเข้ามาทำลายชีวิตเฮียแบบนี้อีกแล้วส้มส้มเฮียขอโทษอย่าไปเลยนะเฮียปล่อยนะน้ำส้มนะไม่เฮียขอโอกาสอีกครั้งนะนะน้ำส้มนะน้ำส้มโถเฮียก็แท้จะอดทนได้มากกว่านี้ไหมเฮียถ้าเฮียไม่นึกถึงใครเลยนะก็นึกถึงแม่อ้อยไว้เป็นแบบนี้คนเขาจะด่าลามไปถึงแม่นะสงสารแกเถอะปากดีไปเลยเฟื่องถ้าเอ็งรู้เรื่องนี้นะดูซิว่าเอ็งจะสงสารแม่อ้อยอยู่ไหมเรื่องอะไรเรื่องก็เรื่องที่แกกำลังพยายามทำให้เอ็งไม่ได้คบกับไอ้กรมไงอะไรนะเป็นไงสงสารแม่อ้อยอยู่ไหมแม่ครับเรื่องสำคัญขนาดนี้เนี่ยทำไมแม่ไม่บอกก่อนที่แม่ยังไม่บอกเฟื่องอะเพราะว่าแม่รอเอกสารจากทางนู้นให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนเพราะว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาเฟื่องจะได้ไม่ต้องรอเกอร์ไงลูกใช
ทางนั้นเนี่ยเขาไม่ให้ผมมีแฟนหรอครับไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะคือแม่ไปบอกเขาว่าเฟื่องน่ะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานเขาก็เลยเครซี่เฟื่องมากแต่เนี่ยยังโชคดีนะที่เฟื่องกับกรมเพิ่งคบกันแล้วก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรกันมากจริงจังครับผมคบกับน้องไม่ได้คบเล่นๆนะครับแต่กรมเขาบอกแม่นะว่าไม่ได้จริงจังเอาเดี๋ยวนะฮะกรมบอกแม่แบบนั้นเหรอเจ้าชายแห่งภาคพื้นเอเชียนะโกอินเตอร์เลยนะสมกดดันเลยให้แม่เองครับใช่จ้ะเอาแม่สร้างเรื่องตัวแปรตอนนี้คือครับบุคคลที่3เข้ามาทำให้ความสัมพันธ์พังนั้นพี่จะบอกแม่อ้อยให้พี่คุยกับเขาตรงๆเลยว่าถ้าจะไม่ปั้นพี่เพราะแค่พี่มีแฟนเนี่ยก็ไม่เป็นไรพี่ขอเป็นนักแสดงในเมืองไทยแบบนี้ต่อไปก็ได้ไม่ได้ดิพี่โอกาสแบบนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับแล้วบรรดาแฟนคลับของพี่อ่ะก็คงจะดีใจมากแน่ๆน้ององุ่นไงพี่น้ององุ่นอ่ะจะต้องดีใจมากๆพี่จะต้องไปให้ถึงดวงดาวไงครับ คิดหนักเลยแล้วกลบนะพี่เฟื่องเดี๋ยวผมก็ต้องกลับอเมริกาแล้วแล้วพอพี่หมดสัญญาพี่ค่อยหาคนใหม่ก็ได้พี่ไม่หาพี่ต้องการแค่กลมคนเดียวพี่เฟื่องนี่เดี๋ยวนะทำไมกลมต้องหนักใจขนาดนี้ด้วยอ่ะพี่ก็คิดว่าเราจะรู้สึกเหมือนกันสิแต่เราเพิ่งรู้จักกันเองนะครับเอาอย่างนี้นะพี่จะให้เวลากลมไปคิดว่ากลมรักพี่ต้องการพี่จริงๆหรือเปล่าแล้วถ้ากลมคิดเหมือนกันเราค่อยมาหาทางออกด้วยกันโอเคแต่ถ้ากลมแน่ใจแล้วว่ากลมไม่ได้ต้องการพี่พี่ก็จะยอมปล่อยกลมไปที่ผมมีให้พี่เฟื่องมันเป็นความรักและผมก็ต้องการที่จะอยู่กับเขาจริงๆอีกลงทำอะไรอยู่เออผมถ้าทำงานที่อเมริกามาใช่ที่อเมริกาเขายอมรับคนเอเชียอย่างเราแล้วหรอก็ไม่มีปัญหาอะไรนะออฟฟิศเราอ่ะก็มีคนเอเชียตั้งเยอะดีอยากไปทำงานที่นู่นบ้างอ่ะมึงจะหนีแฟนมึงไปอีกแล้วเหรอวะมึงนี่นะมึงนี่นะไอ้ทูฮะมึงอย่าเพิ่งหลับกูแบกมันขึ้นรถไม่ไหวนะกลมกลมไม่เป็นไรกลมให้ทูมันนอนเนี่ยแหละแต่ว่ากลมกลับคนเดียวได้ใช่ป่ะได้กลมเป็นผู้จัดการของเพื่อนนครกลมต้องตามเขาไปทำงานที่เลยป่ะก็ไม่ต้องนะเราจะไปเฉพาะวันที่พี่เพื่อนไม่เห็นเพื่อนไปอ่ะกลมคือเพื่อนเราอ่ะเคยเจอเฟื่องนครตัวจริงแล้วมันบอกว่าเขาหยิ่งมากขอถ่ายรูปก็ไม่ให้นะเฟื่องนครเนี่ยนะไหนบอกว่าเขาเป็นคนที่เฟรนลี่กับแฟนคลับมากไอ้พูดอะไรนะแม่มันจะพูดเลยก็เฟนแบบนี้แหละหลอกแฟนคลับไปวันจริงมึงโดยเฉพาะแฟนคลับเฟื่องนครนะบ้าบอชิปเฟ
ื่องนครทำอะไรนะก็คิดไปหมดอ่ะเราคิดที่เขาโดนแอบถ่ายเนี่ยการละครหรือว่าเรื่องจริงวะอ๋อหึงถามได้ตั้งกล้องแล้วไม่พี่เฟื่องโดนแอบถ่ายจริงแบบนี้ต้องเปิดชิปครับเฮ้ยอย่าเลยเดี๋ยวส่งไปดูมันทุกคนได้มุมสล่อเลยโอ้โหตั้งกล้องชัวแง่ดิมึงช่วงนั้นอ่ะนางยังไม่ค่อยดังเท่าตอนนี้แต่พอคลิปหลุดปั๊บนะดังเลยจ้ามึงเชื่อไหมเดี๋ยวพอกระแสเขาเริ่มซานะเดี๋ยวเขาก็เปิดโชว์ใหม่ดูดีเฟิร์นนครอ่ะกูว่าไม่ได้เป็นคนคิดบวกหรอกแล้วอะไรบวกครับกูว่านะไม่เฮ้ยพอกันได้หรือยังพวกมึงวิจารณ์พี่เฟิร์นอ่ะรู้จักเขาดีแล้วหรอพอสังคมอ่ะมีคนแบบพวกมึงไงโซเชียลอ่ะก็เลยเต็มไปด้วยคอมเมนต์เที่ยแบบนี้กูจะบอกอะไรพวกมึงให้นะถ้าพวกมึงว่าเฟื่องนครเหี้ยพวกมึงอ่ะก็โคตรเหี้ยเหี้ยที่ไปตัดสินคนอื่นอ่ะโดยที่ไม่รู้จักเขาแม้แต่นิดเดียวมึงใจร้อนเว้ยกูไม่ต้องด่าแล้วล่ะแล้วเรื่องที่จะไปเมืองนอกอ่ะด่าสัตว์ใจมากด่าเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดเหมารวมว่าคนในประเทศเราอ่ะมีแต่พวกสมองหมาปัญญาควายโอ้โหกูไม่ต้องด่าแล้วกูบอกแล้วสะใจสมควรมึงไม่ต้องชวนกูมานะเจอเพื่อนเฮี้ยแบบเนี้ยเสียเวลาชีวิตกูแม่งเอ้ยเลิศเลิศเลิศแบบไม่ต้องพูดอะไรเลยกูกูเตรียมด่าแล้วไม่ต้องด่าแล้วด่าแทนกูหมดเฟื่องขนาดนี้เขาได้เงินได้ทองเท่าไหร่ถึงยอมเสียเวลาชีวิตมานั่งด่าดาราแถมยังพิมพ์ความคิดเห็นของตัวเองออกมาเป็นตุเป็นตะเหมือนกับว่าพวกเขาเคยมาใกล้ชิดพี่เฟื่องไม่แปลกใจที่พี่เฟื่องจะพาตัวเองหนีออกไปจากโลกโซเชียลขนาดผมไม่ใช่เจ้าตัวผมยังรู้สึกแย่แล้วถ้าเป็นพี่เฟื่องเองเขาจะเจ็บปวดมากแค่ไหนผมสงสารเขาอยากปลอบใจเขาจังว่าไงครับผมผมคิดถึงพี่อะไรอยู่ก็ว่ายขึ้นมาไม่ได้หรอเป็นแฟนกันแล้วนี่โอ้โหฟังแล้วหายเหนื่อยเลยนะอยากให้พูดแบบนี้ฟังตลอดไปจังได้สิครับผมจะพูดผมจะคอยอยู่ข้างๆพี่จะพูดแต่คำดีๆให้พี่ฟังนะพี่เฟื่องจ้าผมรักพี่นะอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยขอไม่ฟังผ่านโทรศัพท์เลยครับแล้วเจอกันนะดีมากว่าไงไหนใครจะบอกรักพี่เรื่องไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมก็คือการที่ผมได้รักเขาได้อย่างมากมายภายในเวลารวดเร็วขนาดนี้พี่จะต้องรับงานนะครับผมอยากเห็นคนที่ผมรักไปได้ไกลมากที่สุดแล้วเรื่องของเราอะผมตัดสินใจแล้วเราจะแอบคบกันก็ความสัมพันธ์ต่อไปใช่ก็แค่ไปทำงานผมรักพี่นะครับพี่ก็รักผมนะอืม
ไม่รู้ว่าโชคชะตาเป็นเพราะใครที่ทำให้เราได้พบเจอนั่นนะช่วงชีวิตที่ได้มีเธอข้างกันได้มีเธอในทุกวันฉันไม่ขออะไรดีกว่านี้ขอแค่ใจของเราอยู่ตรงนี้ช่วงเวลาที่งดงามทุกเรื่องราวฉันสวยงามให้ใจเราเป็นของกันและกันเพราะชีวิตของฉันคือเธอในวันที่เราต้องไกลไปแต่ยังเสียใจของเธอและวันพรุ่งนี้ยังสักไกลแต่ขอกับเราใจของเราอย่ามีกันและกันช่วงชีวิตที่ได้มีเธอแค่ข้างกันได้มีเธอในทุกวันฉันไม่ขอพี่มีข่าวดีงานวันนี้ของพี่แคนเซิลหมดเลยพี่อยู่กับผมได้ทั้งวันเลยนะเอาไปหมดเลยแล้วกันโอ้โหก็ทำไรไม่ได้ทำอะไรครับไปก่อนนะครับเห็นไหมล่ะคนเขามองเรื่องเพื่อนแบบโกรธจนได้อะก็แค่แฟนคลับเขาเจ้งกันไม่เป็นไรหรอกมั้งครับแม่เดี๋ยวซีนต่อไปที่จะต้องเข้ากับน้องคีเค้กอะครับน้องขอเป็นจุกจริงนะครับพี่รู้ว่าผมมาเห็นข่าวนี้ทีหลังเนี่ยจะไม่สบายใจหรือเปล่าแล้วพี่ก็เลยว่าจะสาธิตวิธีการจุกในการแสดงให้ผมดูนะนะประทับใจพี่ต้องประทับใจนะประทับใจนะแต่ว่าตอนระหว่างที่ดูมันมีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบเยอะแยะมากมายหลากหลายอารมณ์ด้วยคือมันก็ต้องเริ่มมาจากการที่โอ้โหพูดยังไงดีเอาเรื่องทีละคนดีกว่าอ่ะถ้าอย่างเฟื่องกับกรมเนี่ยมันก็เริ่มมาจากซีนต่อเนื่องจากพี่ที่แล้วเนาะก็แบบว่าเป็นเริ่มซีนที่แบบว่าที่ดีมากแล้วก็มีความสุขแฮปปี้มากตื่นมาก็แบบมอร์นิ่งคิสกันปกติอะไรใช่แต่กรมเขาจะตั้งแบบว่าเหมือนเปิดประเด็นคำถามให้กับคนดูได้แบบได้ตั้งคำถามขึ้นมาว่าคุณเคยแบบมีเรื่องที่แบบว่าไม่คาดคิดบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะค่อยๆเล่ามาเรื่อยๆว่าเพื่อนเขาแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็รวมถึงตัวเขาเองด้วยแล้วเขาถามว่าคุณคิดว่านี่คือสิ่งที่แบบว่าผมไม่คาดคิดใช่ไหมที่กับการที่แบบว่าตื่นมาแล้วเจอดาราแฟนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นประเด็นมากกว่านั้นเขาค่อยๆเล่าไล่มาเรื่อยๆประเด็นแรกก็จะเป็นแบบประเด็นที่แบบว่าเปิดให้ดูว่าเนี่ยเพื่อนร่วมงานนะที่ต่างประเทศมีใครบ้างตึ๊ดๆโดยการแบบสไลด์มือถือผ่านภาพแล้วพอสไลด์ปุ๊บก็ไปเจอเหมือนเป็นคลิปของเฟื่องนครเมื่ออีพีแรกที่ถูกแอบถ่ายที่ถูกแอบถ่ายแล้วก็แบบเหมือนเขาแคปรูปไว้ในเครื่องของกรมอ่ะเป็นคนแคปไว้อยู่ในเครื่องแล้วก็แบบอาจจะแบบไม่ได้ลบทิ้งอะไรเงี้ยด้วยความตอนนั้นก็คือเอาละเนี่ยแหละเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่เขากลัวว่าเฟื่องพอเฟื่องเห็นแล้วก็จะแบบว่าจะโกรธหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแบบนานแล้วไงมันเป็นช่วงที่เขาแบบว่าอยากจะรู้ว่ามันคือคลิปอะไรพอตอนนั้นเขาก็อยากรู้นะเพราะเพื่อนเขาก็บอกว่ามันมีอย่างนี้คลิปหลุดอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประเด็นนี้ก็ถูกแบบว่าเคลียร์ไปได้แต่เขาก็พูดตรงนะก็แบบว่าก็ตอนนั้นมันแบบเพื่อนคนอื่นเขาก็พูดกันอะไรเงี้ยผมก็แค่แบบอยากรู้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เฟื่องก็แบบว่าได้เข้าใจในตรงนั้นเนาะแล้วก็เคลียร์เขาไม่ได้โกรธแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้โกรธอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ประเด็นต่อมาก็อ่ะเราก็จะเห็นว่าเหมือนเขาก็แบบความรักเนาะมันค่อยๆแบบว่าจะเติบโตขึ้นพี่เฟื่องเขาก็แบบค่อนข้างจริงจังกับเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับว่ามันจะมีโปรเจกต์นึงเนี่ยที่เข้ามาจากคุณลีนี่แหละเขาก็จะแบบว่าอยากบ้านเฟื่องเนี่ยเป็นแบบว่าสุดแต่เอเชียอะไรนี้แต่ว่ามีข้อแม้อย่างนึงก็คือเฟื่องเนี่ยห้ามมีแฟนด้วยความที่แม่อ้อยเขาก็แบบว่าเอ้าไม่ได้รู้เรื่องระหว่างกรมกับเฟื่องเขาก็พูดไปเลยว่าไม่มีแน่นอนใช่เขาก็รับปากไปเลยรักไม่มุ่งแบบมุ่งแต่งานอย่างเดียวเลยเขาก็รับปากไปก่อนอะไรเงี้ยจนแบบว่ามันเหมือนสัญญาก็จะ
นู่นนี่นั่นแล้วแต่คนที่รู้อย่างพี่แซดเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกรมกับเฟื่องพอสมควร อะไรเขาบอกว่ารอถามก่อนดีไหมอะไรเงี้ยเฟื่องอยากรับหรือเปล่าอยากรับหรือเปล่าปรึกษาก่อนดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่อ้อยกับตัวพี่แซดเองเขาก็มีการไปคุยกับกรมก่อนอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าได้มาคุยกันว่าคืออธิบายนะว่าสเกลงานมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องการมีแฟนอ่ะเขาก็คือสั่งห้ามมาอะไรอย่างนี้แบบว่ากรมก็บอกว่าเดี๋ยวกรมเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้เองอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะในเรื่องนั้นตอนแรกกรมก็คิดว่ามันอาจจะไม่เป็นอะไรมั้งพี่ก็คงไม่ได้จริงจังอะไรกับเรามากหรอกอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเพิ่งรู้จักกันแต่ประเด็นคือพี่ดันพาไปเจอแม่ก็อีกเป็นก็อีกเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าคือเซอร์ไพรส์เลยมาเจอแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่เฟิร์นก็จริงจังเขาบอกเขาจริงจังก็แบบว่าก็ให้เกียรติก็แบบอยากให้มาเจอแม่แต่แม่เขาก็อารมณ์ประจอยอยู่แล้วเพราะเรื่องของพี่ด้วยเขาอยู่แล้วด้วยแล้วก็เรื่องอย่างนี้ด้วยเรื่องที่แบบว่าเหมือนเฟิร์นเอาเรื่องในครอบครัวไปเล่าให้คนอื่นฟังอะไรที่แม่เขาพูดนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เฟิร์นเขาจะบอกว่าไม่ใช่คนอื่นนะนี่คือแบบแฟนผมคนที่ผมแบบว่าจริงจังไว้ใจอะไรอย่างนี้แต่แม่เขาก็จะมองแบบว่าก็ถ้าเลิกกันถ้าคบกันได้ไม่นานแล้วก็เลิกกันแล้วถ้าเลิกกันแล้วเขาก็เอาเรื่องเราก็ไปพูดแต่เฟื่องก็บอกว่าแต่กรมเขาไม่ใช่คนแบบนั้นแต่คือในมุมมองแม่เขาอะเนาะเขาก็เป็นห่วงแหละอะไรอย่างนี้แต่ว่าประเด็นคือแบบว่ากรมก็ดันได้แบบอยู่ข้างๆแล้วก็ได้ยินพอดีไงเขาบอกว่าก็ดีใจนะที่เฟื่องจริงจังกับเราแต่ตอนเนี้ยในหัวเขามันมีเรื่องของสถานการณ์เนาะสถานการณ์ที่พี่เฟื่องเนี่ยจะต้องรับงานโดยที่ไม่มีแฟนเนี่ยจะพูดจะบอกเขายังไงดีอะไรใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นก็พอแบบว่าแม่อ้อยเนาะกับพี่แซนมาคุยปุ๊บเขาก็เลยเหมือนแบบได้ต่อไปว่าแบบว่าไม่ได้จริงจังซึ่งเราคิดว่าเขาน่าจะพูดในจริงแหละว่าแบบไม่ได้จริงจังเพราะสมมติอาจจะไม่ได้จริงจังเขาเพิ่งรู้จักกันอะไรเงี้ยนะตอนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่คิดว่าแบบพี่เฟื่องจะแบบจริงจังขนาดนี้ก็เลยได้มานั่งคุยกันแบบริมน้ำเนาะแล้วก็แบบว่าคุยกันเรื่องว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์แล้วก็งานอะไรเงี้ยตัวกรมเองเขาก็บอกว่าเขาอยากให้รับงานนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเนี่ยก็ต้องกลับอเมริกาแล้วอะไรเงี้ยถึงเวลานั้นตอนนั้นพี่เฟื่องก็เหมือนแบบว่าเสร็จโปรเจกต์พี่เฟื่องก็หาคนใหม่หาคนใหม่เหมือนได้เจอคนใหม่อาจจะได้เจอคนใหม่ที่เขาเข้ามาที่อาจจะทำให้เรารู้สึกดีแต่ความคิดเฟื่องคือตอนนั้นคือแบบไม่ชะไม่ได้ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นอะไรอย่างงี้เฟื่องก็เลยให้แบบให้กรมแบบไปลองคิดใหม่ก่อนว่าแบบข้อเสนอไปความรักกับมันคือตอนนี้โอเคเราอาจจะยังเพิ่งรู้จักกันแต่ว่าให้ไปคิดว่าลองไปคิดดูว่าจริงๆอ่ะเรารักพี่จริงๆไหมต้องการพี่จริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยลองกลับไปคิดดูนะอะไรอย่างนี้ก็เป็นโอกาสครั้งหนึ่งเนาะอะไรอย่างนี้ก็จนแบบเหมือนเขาก็ไม่เคยมีความรักแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำไงแล้วพอดีทูดันโทรมาพอดีเขาก็เลยส่งความอ๋อโทรมาโทรแล้วก็ชวนไปปาร์ตี้ชวนไปปาร์ตี้กับเพื่อนฝั่งครูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยกลายเป็นซีนที่ก่อเกิดความน่าโมโหมันก็เมาไปกันเรื่อยๆแหละตามภาษาก็แบบว่าพูดเพราะว่าเขาก็จะรู้ว่าแบบว่าตัวของกรมเองก็แบบเป็นผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยที่เขารู้กันนะก็เปิดประเด็นมาแบบว่าปกติแบบว่าไปกับเฟื่องต้องไปตลอดเลยไหมอะไรอย่างนี้ได้ข่าวว่าจริงๆตัวจริงหญิงนี่มันก็เริ่มลามเริ่มเปิดประเด็นเริ่มเปิดประเด็นก็ไปถึงประเด็นเรื่องคลิปอะไรอย่างนี้ก็ไปเมาส์กันว่าแบบเนี่ยตั้งกล้องชัวร์ถ่ายตัวเองสร้างกระแสตอนนั้นนางไม่ดังนี่พอคลิปนี้หลุดปุ๊บดังเลยอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นแฟนคนที่รู้ความจริงทุกอย่างอ่ะคือนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามไงความรู้สึกของกรมตอนนั้นคือเราอยากจะแก้ตัวแทนเขานะแต่ตอนนั้นคือทุกคนมันพูดสูญกันหมดเลยจนมันแบบมันจนถึงขีดสุดอ่ะว่าแบบพวกมึงอ่ะไม่รู้อะไรเลยแบบว่ามาพูดถึงไอ้คำนั้นนี่แหละไอ้เลือดบวกใช่ที่มันแบบว่าไม่ใช่คิดบวกหรอกแต่เป็นเลือดบวกจริงมันก็เลยแบบกลายเป็นแบบด่าเลยด่าเลยก็คือตอนที่ฉันดูฉันก็ไม่ด่าหรอกรอดูนี่ว่าจะลงเอยยังไงเหมือนกันซึ่งสุดท้ายก็เป็นไปอย่างที่เราแบบว่าโอเคเลยก็คือแบบโอ้โหกรมก็คือจัดหน้าดาบเลยจัดเต็มจัดทุกกระบวนนะจัดมาหมดเลยเพราะว่ามันเป็นการแบบมานินทาแล้วก็มาหยามแบบแฟนเราขนาดนั้นแล้วโดยที่เขาแบบไม่ได้มีไม่รู้ความจริงด้วยก็พูดแบบพูดไปเรื่อยอ่ะก็เลยแบบจัดการหมดเลยตรงนั้นไม่ต้องนะเมืองนอกไม่ต้องนะไม่ต้องไปนะเขาก็จะเหมารวมว่ามีพวกสมองหมาพยาควายควายเลิศตรงนี้เลิศมากจริงๆเลิศจริงมันเลยทำให้เขาได้รู้สึกไงว่าเรารู้สึกอยากจะปกป้องคนนี้จริงๆเรารู้สึกเหมือนแบบห่วงคนนี้จริงๆ อะไรเงี้ยใช่แล้วแบบสิ่งที่แบบพี่เฟื่องต้องเจอมาตลอดเนาะเขาต้องรู้สึกแย่ขนาดใช่แล้วมันเป็นซีนต่อเนื่องที่แบบพอเขาเดินออกมาแล้วแบบมันมาเลยอะความรู้สึกว่าแบบเห็นภาพพี่เฟื่องเนาะขนาดแบบเราไม่ใช่เขาอะเรายังรู้สึกขนาดเนี้ยก็เลยเป็นความรู้สึกเป็นห่วงก็เลยโทรหาก็เลยทำให้เราอินกับซีนนั้นมากใช่ในการที่แบบว่าอยากจะแบบว่าไปเป็นกำลังใจให้กับแฟนอะคือมันเนาะบอกว่าแบบคิดถึงอะอารมณ์ตอนนั้นมันคงแบบทั้งคิดถึงอยากเจออยากจะแบบปลอบประโลมเขาอะไรแล้วเหมือนทำให้กรมรู้สึก
ตัวเองด้วยว่าแบบเฮ้ยเราก็รักพี่เขามากใช่เหมือนกันเราเลยรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยใช่จะได้มาเจอกันตอนหลังเนาะแล้วก็กลายเป็นแบบเหมือนความรักที่มีให้คือไม่ต้องพูดเลยเลยเข้าไปจูบก็คือรู้เลยว่าแบบมันดีมากเลยมันให้กำลังใจทุกคนจะเห็นเลยว่าน้ำตาคอเลยใช่น้ำตาคอมากเพราะว่าดีมากชอบอ่ะมันอินเลยมันอินแบบอินเลยแล้วอินมากของจริงชอบซีนนี้มากแล้วก็เลยแบบว่าถือว่าเคลียร์ถือว่าเคลียร์เขาจะไม่ปล่อยให้เราแบบค้างคาก็จบสรุปเป็นแบบว่าให้ไปรับงานนะเราเราก็แบบแอบคบกันแอบคบกันไปเคลียร์กันไปตรงนั้นนอนมาเฮียกอวันนี้ก็ชอบเหมือนกันชอบหมดฉันน้ำตาคอเลยใช่ชอบในซีนที่แบบว่าที่เขาแบบว่าก็คือมันต้องขับมาเจอได้กลับมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนมีเหตุเนาะมีเหตุการเกิดขึ้นก็คือว่าเหมือนแม่ของฝันน้ำส้มเองเขาก็แบบว่าเหมือนแบบว่าล้มลงไปอะไรอย่างงี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบเฟื่องเอ้ยไม่ใช่เฟื่องพี่กอแล้วก็มาส่งพอดีแล้วก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลทันพอดีแล้วเหมือนเขาก็แบบอยู่รออ่ะอยู่รอก็ถามว่าคุณแม่เป็นไงบ้างคอยดูอาการอะไรอย่างงี้เนาะแต่ก็เหมือนน้ำส้มบอกว่าแบบพี่ก็กลับไปก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูถึงบ้านแล้วเดี๋ยวหนูโทรหาตอนแรกเหมือนเขาก็แบบว่าเหมือนเราจะไม่ได้เจอกันแล้วหรอแต่พอน้ำส้มหันมาบอกว่าเดี๋ยวถึงบ้านแล้วหนูโทรหาแบบในใจเขาก็มันมีความใจฟูแล้วใช่มันเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเหมือนเขาบอกเฟื่องเลยว่าไม่เคยรู้สึกว่าอยากรออะไรเท่านี้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอเขาโทรมาปุ๊บก็มีการได้แบบพูดคุยกันแล้วมันก็เป็นการแค่เฉพาะคืนนี้เท่านั้นนะแต่แบบยันเช้าได้ไหมใช่เพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบมีแค่โอกาสเดียวอะไรก็หนูให้พี่แค่คืนนี้พี่อะไรขอคุยกันครับกันอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าประโยคการคุยอะไรกันมันก็คุยทุกเรื่องที่ผ่านมาใช่ที่ผ่านมาแล้วสารทุกสุขดิบใช่แล้วเขาก็เลือกที่จะแบบคุยกันแบบคุยแบบอบอุ่นด้วยเนาะชอบมากจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนหลังจากนั้นความสัมพันธ์มันก็เริ่มแบบดีขึ้นเนาะมันก็แบบเหมือนเป็นการแบบว่าดูแลซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่มันหายไปอะไรเงี้ยใช่เนาะดีขึ้นแล้วก็เหมือนก็อ่ะได้มีโอกาสมาเจอกันอีกแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดเรื่องขึ้นก็คือไอ้พวกนั่นแหละก็จะมีคนแบบว่าก็แบบเหมือนจำได้ว่าน้ำส้มเนี่ยคือแฟนเก่าไอ้กอนี่หว่าอะไรเงี้ยแบบก็นั่นแหละก็เข้าไปแบบคุ้มครามมากวนอะไรเงี้ยเฮียกอเขาก็แบบแอบตามดูอยู่แล้วพออยู่สถานการณ์เนี้ยมันควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เนาะไม่ทำกับคนที่เรารักอะไรใช่เป็นเราแล้วโมโหนะไอ้ที่มาไปใกล้แล้วมาแบบว่าอุ้ยนุ่มอุ้ยนุ่มแล้วมีอีกก่อนหน้านี้อีกอ๋อไอ้ที่ไส้กรอกอ่ะกินไส้กรอกพี่ได้ไหมอุ้ยหรือว่าจะกินไส้กรอกเราดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแบบคือแบบมันแบบขยะมากเลยจริงๆใช่เป็นเราก็คงโมโหขยะมากถ้าเป็นเพื่อนเรายืนอยู่ตรงนั้นมาพูดอย่างนี้เราก็คงกูด่าแล้วกันอะไรเงี้ยกูตามด้วยกูตามด่าด้วยอะไรอย่างนี้แต่แบบว่าตัวน้ำส้มเองเขาเคยเจอสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้มาก่อนเพราะว่าเฮียกอเป็นคนสถานะไงเข้าใจไหมเขาก็ไม่อยากให้เฮียกอไปทำอะไรกันเขาเลยต้องอดทนเลยต้องอดทนแล้วอย่างเงี้ยพอเฮียกอไปปุ๊บแล้วเฮียกอคุมสติไม่อยู่เราก็พยายามห้ามแล้วพอเขาคุมสติไม่อยู่ปุ๊บเราก็เลยแบบว่าเอองั้นเฮียไปเหอะเฮียไปไหนแบบไปเลยอะไรเงี้ยแบบไม่หนูไม่เอาเฮียแล้วเหมือนมันจะกลายแบบว่าวนกลับมาเหมือนเรื่องเหมือนเราเป็นต้นเหตุที่ทำให้เฮียเขาชีวิตพังอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตรงนี้มันก็เข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้ฝ่ายนะแบบว่ากอเองเขาก็คงแบบมันโมโหจริงๆอ่ะใช่ก็คนที่เรารักอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเขาก็ไม่สนแล้วอ่ะไม่สนแล้วแบบว่าถ้าไม่ได้เป็นดาราไม่เป็นแล้วช่างแม่งอะไรคือแบบมันเกินไปอ่ะประมาณนั้นเลยส้มเขาแคร์ไงส้มเขาแคร์มันก็เลยทำให้แบบเฮียกอก็มานั่งเศร้ามานั่งเศร้ามาอยู่ที่ห้องงานก็ไม่ไปทำแต่เข้าใจก็ควรจะเศร้าอยู่นะเพราะแบบอุตส่าห์ได้มีโอกาสเนาะกลับมาคุยกันทั้งทีแต่มันก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเคสสองคนนี้ก็ต้องมารอดูว่าจะยังไงต่อมันจะยังไงนั่นแหละนั่นแหละทุกคนเป็นหนึ่งอีพีที่หลายเรื่องราวหลายเรื่องราวแต่ก็ยังดีที่หลายเรื่องก็เคลียร์ไปเนาะก็ดีในส่วนนั้นอะไรงี้ก็เดี๋ยวไปรอดูกันต่อละกันว่าในอีพีหน้าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับลิชันกับซีรีส์เรื่องเฟื่องนครในอีพีที่7นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอพอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ